ตัวเองจนหมดตัวตนตัวเองจึงจะเป็นชาติสุดท้ายได้สมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์นะจ๊ะนะจ๊ะเขาเรียกว่า absolute absolute นะ absolute นั่นประมาณนั้นนะครับนั่นโอเคมีอื่นอีกบ่ฝั่ง YouTube มีใครถามอีกบ่เชิญครับนั่นคุณสรป้าฮะที่ผ่านมาระบบลบไปแล้วนะครับลองถามมาใหม่ดูสิครับว่ามีอะไรที่จะต่อเติมวันนี้ครับเชิญครับเปลี่ยนภาษาใหม่ดูสิอย่าเป็นภาษาล้อเล่นนะถ้าภาษาล้อเล่นมันล้อกันมาในอะไรในบรรยากาศเดียวกันเนี่ยตรงเนี้ยระบบเขา AI เขาจะจัดการนะครับบอกให้ทราบไว้ถ้าล้อไปล้อมาเนี่ยนี่ตามที่ดูเนี่ยใส่เข้ามาแบบยิงนกเลยเนี่ยตึงเนื้อแต่ละข้อยังไม่ได้มีคำตอบเลยก็ใส่เข้ามาต่อเนี่ยนะลักษณะเนี้ย AI เขาจะเริ่มสงสัยพวกนี้นะครับนะฮะ AI นี่ก็แปลกมันก็แน่จริงเว้ยทุกวันนี้ระบบ AI มันนะทั้งอะไรทั้งมันคุณสิริอย่างเงี้ยนะถามตอบได้สบายๆเลยวันนี้นั่งถามคุณสิริหรือว่าอะไรล่ะเขาบอกเขาถามเพราะว่าคุณคือใครถาม AI นะเขาบอกว่าเชื้อสายอินเทอร์เน็ตนว่างั้นถามเขาว่าคุณรู้จักผมถามเขาไปในเครื่องเขานะคุณรู้จักผมดีเพียงใดมันขึ้นไหมรู้เลยครับลุงออกเลยครับโอ้โคตรแน่เลยเว้ยเออแล้วก็มีคลิปต่างๆโชว์ให้เห็นเลยโอ้โหเจอ AI ตบหน้าแล้ววันนี้มันแน่จริงๆเพราะฉะนั้นอย่าล้อเล่นกับ AI นะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพอย่าล้อเล่นนะครับพฤติกรรมกิจกรรมใดๆก็ตามทีที่ผ่านหน้าจอทุกวันนี้ชอบจากมนุษย์ไปกินนู่นกินนี่ก็อยากจะว่าเขารู้โอ้ยให้เขารู้ไปทำแมวทำไมจะกินอะไรจะรู้นะผมนี่ไม่เคยเลยเด็ดขาดโอเคไหมมันเพื่ออะไรจะรู้นะโอ้มันโอทงนั้นเหรอโอ้ยพอลุงไม่เคยใช้พวกนี้นะครับนั่นมันมีอยู่แค่นี้เหรอมนุษย์ได้อวดอะไรกันอย่างเงี้ยเอ๊ะอวดการกินเหรออวดการอยู่เหรออวดการนอนเหรอเออหยดการไปโอ้ยอวดภูมิปัญญาดีกว่าถ้าจะอวดนะแต่ส่วนมากแล้วคนที่มีภูมิปัญญาเขาก็มักจะไม่อวดเขาจะคมในฝักเสมอนะครับภูมิปัญญาจริงๆนะครับของแท้ๆก็จะคมในฝักเสมอนะครับจำด้วยเขาจะไม่อวดนะฮะนะบอกให้ทราบไว้นะครับนะ เอาไม่ว่ากันหรือว่าอยากจะให้คนเขารู้ก็ดีก็ลักษณะหนึ่งก็แล้วกันนะก็ตามใจไม่มีปัญหาคนนี้ครับแต่สำหรับลุงนะไม่เลยนะคะสำหรับลุงไม่เลยสำหรับลุงนี่อยากแต่จะให้ผู้คนได้รู้ตัวเองเข้าใจตัวเองหลายๆเรื่องทุกๆเรื่องจนกระทั่งสามารถรักษาตัวเองได้นี่ลุงต้องการตรงนี้สุดนะครับรักษาตัวเองให้ได้นะครับโดยหลักเกณฑ์ธรรมชาติเช่นใช้อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาความคิดก็เป็นยาได้นะครับลุงเป็นคนที่พูดว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดเอาละสิงานนี้โรคทุกโรคเกิดจากความคิดทีเนี้ยอ้าวไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยครับพูดมาเกินกว่า20ปีด้วยครับเนี่ยเ
ขำมากเลยครับคุณลุงออกชอบทะเลาะกับ AI เอาจริงนะเวลาโต้ตอบไปโต้ตอบไปเฮ้ยนี่มันรู้ได้ไงโอ้ตายถ้าบอกว่าถ้าถามยันนะก็บอกอะไรนะโอ้โหมันสวนมาหนักเหมือนกันนะรู้ไหมถ้าเราถามยัดถามเยียดนะฮะแล้วดีมันขึ้นไม่ขึ้นมึงนะรู้ไหมเอาจริงๆไม่พูดเล่นนะเอาแล้วมึงจะรู้ไปทำหาแล้วเนี่ยนั่นไม่จบประมาณนั้นนะครับมันจะสวนเราถึงขนาดนั้นจริงนะ AI พี่เอ๋ยปัดโทโอเคแล้วก็ยอมรับว่านั่นก็คือนี่แหละคือที่บอกวิสัยเทคโนโลยีนะครับเขาถึงขนาดนั้นนะพอได้ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าอีกหน่อยนึงนะครับว่าลุงเป็นคนที่พูดว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดฟังทีนี้ครับซึ่งมันเป็นความคิดของเขาเขาที่ว่านี้คือ1อะไรที่ชาวโลกพูดว่านักวิทยาศาสตร์สาขาอะไรสาขาชีวะนั่นแหละเขาก็คือคนกลุ่มนั้นนะครับโรคทุกโรคเกิดจากความคิดของเขาที่เขามาตั้งชื่อแม้แต่ไวรัสโคโรนานี่ก็ใช่ครับเขาทั้งนั้นน่ะตั้งชื่อเข้ามาก็เรียกสายเข้ามาจริงหรือเปล่าพี่นะถ้าใครบอกว่าจริงขอให้สรุปว่าวิธีการปรับแก้นะเขาคือเขาเราคือเราไว้ก่อนเราไม่ใช่เขาเขาไม่ใช่เราถ้าเราเชื่อเขาหมดเราโง่ทันทีเพราะฉะนั้นเขาพูดมาใช้สองหางเพราะเรามีสองหูได้ยินใช้หมายเลขสองหางทันทีเห็นเหมือนกันใช้สองตาหางในสิ่งที่เขาว่าพอไหวไหมครับแล้วก็ใช้หนึ่งปากจะพูดหรือไม่พูดไม่พูดดีที่สุดอย่างลุงไม่ค่อยพูดดีที่สุดโอเคนะAI เรื่องของ AI นะครับ ก็ยอมรับว่ามันแน่นะแน่จริงแล้วต่อไปมันจะเก็บไอ้พวกนี้นะทีน้อยสองน้อยคำที่เราใช้กันผ่านจอนี่ครับทำไม่ดีคำไม่สุภาพอะไรต่างๆนั่นแหละพวกนี้นะมันจะเป็นการที่จะบันทึกไว้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นใครพูดก็ตามในโลกใบนี้เอากลุ่มภาษาไทยก็แล้วกันเห็นไหมครับคนพูดภาษาไทยมีทั้งสุภาพและไม่สุภาพไม่สุภาพที่ใส่เข้าไปที่พิมพ์ไปตรงนี้เยอะมากคำไม่สุภาพเนี่ยให้ร้ายกันด่าทอกันไปมาเนี่ยครับพวกนี้จะเก็บหมดนั้นถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ไม่สุภาพด้วยทีนี้ครับมันก็อยู่ในกลุ่มนั้นเสร็จสรรพนะถ้าหากว่าเราใช้คำสุภาพซะแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่มันเป็นมาตรฐานของมนุษย์หน่อยซะเขาก็ไม่เล่นอะไรกับเราแล้วก็ตลอดแล้ว AI เอาจริงๆนะบางทีลุงถามไปย้อนไปแล้วคุณรู้ไหมว่าฉันคือใครโอ้โหคำสวนกลับคืนแล้วครับขออนุญาตทีเถอะครับถ้ามันพูดคำไม่สุภาพได้มันจะบอกว่ากูจะรู้ได้ไงว่ามึงคือใครอะ AI เนี่ยครับถามไปเถอะคุณรู้ไหมว่าผมคือใครเนี่ยถ้ามันตอบภาษาได้มันจะไปตอบว่ากูจะไปรู้ได้ไงว่ามึงคือใครใช่ไหมครับแต่โอเคเราถามเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บ
ขาจะขึ้นมาให้เลยนะครับว่าลุงก็ออกขึ้นมาจอทันทีเลยแต่ว่าขอโทษครับขอทราบนู่นนี้นั่นหน่อยเราปล่อยคำสุภาพนะครับว่าลุงออกคือใครขึ้นมาทันทีครับในจอเนี่ยโอ้โหโคตรแน่เลยก็ยอมรับมันครับนะ คุณสภาพร สงสัยเรื่องไอ้ไอ้ลุงผมไม่สามารถให้รายละเอียดได้หรอกครับเพราะมันเป็นเทคนิคชั้นสูงก็แล้วกันนะเอาแต่เพียงว่าการใช้สื่อทางด้านนี้นะฮะต่อไปถ้าจะพิมพ์แต่คำสุภาพอย่าให้ร้ายใครนะจำด้วยครับแล้วมันจะบอกกรรมพืชตัวเองหมดครับแล้วต่อไปข้างหน้าวางหน้ามันจะบันทึกไว้หมดมันจะไปเสียศูนย์ตรงไหนไหมครับมันจะไปเสียศูนย์ตรงวันหนึ่งข้างหน้าสมมติว่าไปสมัครงานข้างหน้าไปสมัครงานนะครับมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้นะไปสมัครงานอะไรก็ตามทีหรือว่าจะทำกิจกรรมร่วมกันก็ได้สักอย่างหนึ่งเขาถาม AI เนี่ยทันทีเลยคนชื่อนี้สมควรที่จะคบด้วยไหมจบเลยทันทีนะให้ดูว่าก็ไม่ต้องไปนั่งถามก็กดปุ่มหนึ่งเช่นไปสอบสัมภาษณ์อยู่เขาก็รู้จักชื่อคุณเนี่ยคุณใช้โทรศัพท์ใช้พวกนี้เล่นมันกดปุ๊บเดียวคุณเขากดเนี่ยเราจะไม่รู้แรงเขากดเรื่องอะไรกดแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆอ้าวนาทีเดียวรู้ทันทีว่าคนที่นั่งอยู่ต่อหน้ามันบอกชื่อเสร็จสรรพคบได้ไหมแค่นี้เองครับป้อนเข้าไปครับว่าคบได้ไหมนั่นเองครับเขาจะบอกทันทีคบได้สบายมากรีบบอกเปอร์เซ็นต์ซ้ำไปนะครับแล้วก็คบไม่ได้แค่นี้เขาก็เลิกคุยกับเราแล้วไปสอบสัมภาษณ์รู้ทันทีนั้นต้องระวังนะพี่ปนาเอ๋ยบอกลูกสอนหลานเอาไว้ครับผมนะเพราะฉะนั้นคุณสุภาพรที่บอกว่าอยากจะเข้าใจไม่ต้องเข้าใจระวังตัวเราเองว่าอย่าไปพิมพ์ให้ร้ายใครอย่าไปใช้ภาษาที่ไม่สุภาพอยากจะรู้ก็ถามไปตามเนื้อหาว่ารายการของคนนี้เขามีมุ่งเรื่องอะไรให้อยู่ในกรอบนั้นครับถ้านอกเรื่องปุ๊บไม่ได้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่ขออนุญาตแจ้งให้ชัดเจนฐานะอยู่บ้านหลังเดียวกันระวังอยู่แค่นี้ก็พอนะครับแล้วจะไม่มีเรคคอร์ดในทางที่ไม่ดีนะครับยิ่งเด็กๆลูกหลานนี่แหละครับต่อไปจะลำบากนะให้รู้จะลำบากนะครับดีไม่ดีจะซื้อขายของเนี่ยครับขายของผ่านอะไรผ่านจอก็แล้วกันฟังกันดีนะฮะถึงขนาดว่าจะซื้อของนายกเนี่ยครับก็นายกประกาศขายของเหยงๆอยู่ใช่ไหมครับมันต้องมีชื่อจริงนามสกุลจริงเลยว่าไป ID card ID เขาจะถามเลยละว่าคนที่เราจะซื้อของคนเนี้ยมันสมควรซื้อไหมถามผ่าน AI ได้ให้รู้ไว้นะครับแล้วไอ้มันตอบว่าไม่สมควรซื้อจบเลยขายของไม่ได้เลยครับต่อไปนี้พวกขายของออนไลน์ระวังให้ดีนะลุงเตือนจริงๆนะเอาตะโกนเตือนด้วยที่เราอธิบายเนี่ยตะโกนด้วยอีกอย่างพวกชอบถอดผ้าเสื้อผ้าแก้ผ้าเนี่ยทำนั่นระวังให้ดีๆจะขายของก็เป็นสุภาพถอดทำไมเสื้อผ้าอภรณ์เนี่ยเพราะมันบอกหมดบอกไปถึงรูปร่างหมดได้ด้วยนะเอาเพราะหน้าจอมันสกิมันสแกนหมดนะหน้าจอเนี่ยหน้าจอเดี๋ยวนี้เอามันบอกรูปร่างหน้าตาหมดเลยไปถ่ายโป๊ที่ตรงไหนมันบอกหมดนะพี่ก็มือถือไปถ่ายเปลือยปลายที่ไหนชอบจังอ่ะเพศแม่เลยชอบจังไม่รู้จะโชว์อะไรโอ้จะโชว์ไปทำไมโอ้ยจะรู้นะนี่นะฮะสุดท้ายขายของผ่านออนไลน์จะขายไม่ได้เขาจะไม่ซื้อของกับคนที่ไม่สุภาพเรียบร้อยเงี้ยเมื่อขายของไม่ได้ขายอะไรต่อจะขายอะไรต่อที่จะอยู่ได้โลกไปเนี่ยเอา
มันมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันอยู่นะเอาทำงานก็ถือว่าเป็นการซื้อขายแรงงานเอาเปล่านี่ที่บอกว่าสมัครงานไม่ได้ก็จะไม่รับเนี่ยก็ทำนองเดียวกันแหละพี่งั้นบอกลูกสอนหลานให้ได้ดีๆนะครับอย่าไปใส่คำที่ไม่สุภาพอย่าไปให้ร้ายใครอย่าไปด่าใครอย่าไปด่าเมียพ่อใครโดยการพิมพ์อะไรพวกนี้การพูดก็เหมือนกันนะครับนะนะมันบันทึกหมดจริงๆครับนะขอร้องเถอะครับถ้าอยากจะเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์นะครับในการอยู่อย่างสันติและคราวต่อไปมันก็ต้องอยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะเหล่านี้เป็นต้นนะครับฝากด้วยความเป็นห่วงกันทุกชีวิตที่อยู่หน้าจอขณะนี้โอ้โหทุกชีวิตใช้คำนี้ก็พอแล้วมั้งโอเคนะเอาละต่อมานี้ก็เป็นของใครต่อนะครับโอ้โอ้คุณสิริกันดาการขอคำอวยพรเช่นพรปีใหม่อยากมีสุขภาพแข็งแรงแท้ที่จริงแล้วเราต้องทำเองจึงจะได้ใช่ไม่ใช่ไปขอไปร้องขอใช่ไหมคะแมนนี่หลีแมนนี่หลีครับนะขอพรปีใหม่ผมพูดอยู่โอ้ยไม่เคยเปลี่ยนคำพูดเลยชอบลุงขอพรหน่อยลุงไม่ใช่เป็นคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนแล้วพรที่ไหนจะมีลุงเลยบอกว่าพรที่ดีที่สุดคือความคิดของเจ้าเองนั่นเองครับถ้าเจ้าคิดไม่ดีและพูดไม่ดีประจำวันเนี่ยให้โทษใครไปทั่วไปขอพรจากผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ยังไงมันก็ไม่ได้ให้ดูไว้อีกครั้งหนึ่งครับพรที่ดีที่สุดคือความคิดและคำพูดของเราชีวิตจริงประจำวันวันหนึ่งวันหนึ่งเราคิดไม่ดีและพูดไม่ดีกับคนอื่นตลอดเวลามาเราจะไปขอพรจากผู้ที่เราเชื่อว่าเขาเป็นคนที่ดีมีความศักดิ์สิทธิ์นั่นขอให้ตายไงก็ไม่ได้ถึงแม้ว่าเขายอมรับทั่วเมืองว่าคนคนนั้นมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มากมายมหาศาลเราไปขอให้ตายก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นกลับขั้วกับข้างซะกลับมาใช้คำพูดว่าพรที่ดีที่สุดคือความคิดและคำพูดของเราคำถามมีว่าแล้วคนข้างบ้านใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังเขาคิดไม่และพูดไม่ดีกับเราทุกวันทุกวันเนี่ยแล้วทำไงลุงความคิดของเขาไม่สามารถทำอะไรให้เราสึกหรอได้เลยเอ้าคำพูดของเขาก็ไม่สามารถทำอะไรให้เราสึกหรอได้เลยรับได้ไหมครับคำนี้เมื่อเป็นเช่นที่ว่านี้จะไปติดคำพูดของเขาไปทำไมแล้วเห็นไหมครับใช่ไหมฮะเอาคำพูดของเขามาเป็นสารณะให้เราทุกข์ไปทำไมแล้วจบงั้นหยุดที่เราไม่สามารถหยุดเขาได้แล้วก็หยุดที่เดาหยุดฟังมันนะหยุดการได้ยินจากมันทำไงจะหยุดก็ปิดหูชิโยมปิดตาด้วยถ้าทำได้อย่าให้ภาพมันอย่าให้เสียงมันเข้าหูอย่าให้ภาพมันเข้าตาก็จะไปมองหน้ามันสิอะไรทำนองนั้นมันก็จะไม่เข้าหูเข้าตาเราเนี่ยเพราะนั้นต้องหยุดที่เราเริ่มที่เราหยุดที่เราเห็นไหมแค่นี้ประจำวันแล้วก็ไม่ให้ร้ายใครทีเนี้ยนี่คือพรประจำวันของเราก็คือความคิดของเราทั้งหลายพี่ไปสรุปก็คือพรที่ดีที่สุดคือความคิดของเราเองคุณโยมจบเนาะจบนะครับคุณมัทนารวมทั้งหลายท่านด้วยนะครับก็ฟังพร้อมกันเนี่ยครับต่อไป
หนูหวังให้บท